เกตเนี่ยก็คือว่ามันเป็นก้านลักษณะของพลาสติกแข็งนะครับครับยัดเข้าไปตรงบริเวณส่วนข้างของรูจมูกครับแล้วก็จะดันให้ตัวปลายจมูกเนี่ยแหลมพุ่งขึ้นมาก็คือจมูกแหลมโด่งตรงปลายบริเวณปลายมันจะถูกดันขึ้นมาใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนของฝรั่งคือจริงๆที่อเมริกาเนี่ย เขาจะใช้ในคนที่เป็นแอฟริกันอเมริกันครับก็คือจมูกเนี่ยเขาจะแบบแหลมเป็นแบนตรงปลายเนี่ยเขาก็ยัดไอ้ตัวโน้ตซีเครตเนี่ยเพื่อทำให้ปลายมันพุ่งครับครับผมอ๋อที่เมื่อที่ต่างประเทศก็มีคนใช้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับที่จริงๆเนี่ยมันแพร่มาจากต่างประเทศครับเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กันในวัยรุ่นนะครับครับผมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการใส่ตัวโน้ตซีเครตเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโตของจมูกก็คือสมมติว่าใส่ไปตอนเด็กเพื่อที่ว่าตอนโตจมูกจะเป็นสันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวจะไม่เป็นไม่เกี่ยวเลยพอใส่ไปปุ๊บพอเอาออกมันก็กลับมารูปตรงเดิมครับมันจะไม่ค้างไว้แบบนั้นขอแวะตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์นั่นแปลว่าความเชื่อโบราณที่ดึงดั้งคุณพ่อคุณแม่ชอบดึงดั้งเรานี่มันมีผลไหมฮะผมจะได้ไม่ดึงลูกฮะถ้าผมมีลูกฮะคือดึงดั้งเนี่ยเขาดึงตรงสันจมูกนะสันจมูกฮะใช่ครับดึงตรงสันจมูกไม่ได้ดึงปลายจมูกถ้าสันจมูกตรงสันเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้มีการโกรทของตัวโบนคือตัวกระดูกที่ตรงแนวเท้าโบนไงมันจะเหมือนกับถูกกระตุ้นอยู่บ่อยๆมันก็โด่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกไงพันธุกรรมครับผมแล้วแต่คนด้วยเท่าที่เราวิเคราะห์ดูเนี่ยก็คือว่าปัญหาของตัวโน้ตซีเครตด้วยความที่ว่ามันเป็นพลาสติกแข็งครับครับมันยัดแล้วก็เขาเรียกไปยันดีกว่าไปยันเนื้อเยื่อด้านในรูจมูกไว้ครับนะฮะเนื้อเยื่อที่ถูกดันเนี่ยเมื่อถูกดันไปนานๆครับมันย่อมขาดเลือดนึกออกไหมครับเหมือนเราเอาของแข็งอะไรเนี่ยกดไว้ของแข็งไปดันไปยัดไว้เนี่ยไอ้ตัวเนื้อด้านในเนี่ยมันจะต้องขาดเลือดแล้วก็เกิดเป็นแผลเกิดขึ้นครับครับผมเมื่อเกิดเป็นแผลเกิดขึ้นก็แน่นอนก็มีการติดเชื้อมีอะไรมากมายในโพรงจมูกหรือว่าอาจจะติดเชื้อเข้าไปในกระดูกอ่อนตรงปลายจมูกได้คือต้องบอกว่ามันไม่มีงานวิจัยที่มาบอกว่าใส่กี่ชั่วโมงแล้วจะไม่เกิดปัญหาครับนึกออกไหมครับแต่พูดว่าโอเคตื่นเช้ามาแต่งหน้าเสร็จใส่ตั้งแต่หกโมงเช้าครับกลับถึงบ้าน6โมงเย็นครับ12ชั่วโมงครับผมมีผลไหมจริงๆต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่มันแข็งๆเนี่ยแล้วไปยันเนื้อเยื่อในโพรงจมูกไว้เนี่ยเกิน6ชั่วโมงเนี่ยเนื้อเยื่อขาดเลือดแล้วที่ฝรั่งเนี่ยที่แอฟริกันอเมริกันเนี่ยเขาเอามาทำเนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าผ่าตัดเนี่ยเขาค่อนข้างสูงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคนไข้คิดว่าจะใส่สอดทอดนะฮะก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องเอาให้ปลอดภัยตัวเองเพราะว่ามันไม่มีคนมารับประกันนะอย่างสมมติว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณจะไปเคลมเรื่องแผลที่มันเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยที่ในรูจมูกเนี่ยไม่ได้แล้วที่สำคัญที่หมอสังเกตอย่างนึงคือตัวพลาสติกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพลาสติกสำหรับใส่ทางการแพทย์มันเป็นเหมือนแบบพลาสติกบ้านๆเราเนี่ยแหละแล้วก็มาทำเป็นรูปโค้งหน่อยแล้วก็ให้มันแข็งแล้วก็ยัดเข้าไปเพราะนั้นพวกนี้มันจะมีปัญหามากกว่าอย่างในกรณีทางการแพทย์เนี่ยโอเคว่าบางครั้งเขาจะมีเครื่องมือเอาไว้ถ่างหรือขยายรูจมูกพวกนี้เราจะใช้เป็นซิลิโคนสำหรับทางการแพทย์โดยตรงเพราะนั้นมันจะปลอดภัยกว่า